สวัสดีค่ะจากมาลัยวังพยอมค่ะวันนี้ก็เอาต้นพวงคลามนะคะย้ายจากที่หน้าร้านนะคะขุดต้นมาเลยนะคะใบเขาเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะขุดลำต้นเขามาแช่น้ำไว้นะคะตอนนี้ก็เลยจะมาเอาลงดินนะคะก็จะต้องเอาใส่เข่งเพื่ออนุบาลเขาไว้ก่อนนะคะจะรอดหรือไม่รอดอันนี้ต้องแล้วแต่ความสามารถแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเอาดินใส่กันนะคะถ้าลำต้นใหญ่แล้วก็ยาวปลูกประมาณ2ปีแบบนี้นะคะถ้าเราชำใส่ตุ่มหรือว่าใส่เข่งแบบนี้ไว้นะคะก็จะขายได้ประมาณต้นหนึ่งก็ประมาณ 1,200 ถึง 1,500 นะคะสำหรับต้นพวงคามนะคะถ้าลำต้นใหญ่ประมาณนี้นะคะกำได้พอดีนะคะแต่บ้านเราพยอมก็ซื้อต้นขนาดเล็กมานะคะปลูกไว้2ปีปีนี้เป็นปีแรกนะคะที่ออกดอกแล้วสวยมากๆนะคะบ้านเราพยอมก็เคยทำคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันไปแล้วนะคะแต่ตอนนี้ถนน4เลนก็กำลังมาส่องกล้องสำรวจนะคะว่าจะเป็นถนน4เลนวิ่งผ่านหน้าบ้านของบ้านไร่วงพยอมนะคะก็จำเป็นจะต้องขุดต้นไม้พวงคลามนี้ออกมานะคะแล้วก็จำเป็นต้องรื้อร้านมาด้วยเพราะว่าถึงปล่อยไว้ตอนนี้ก็ยังขายของไม่ได้นะคะเพราะเชื้อโรคก็ยังระบาดไม่สิ้นสุดนะคะก็จำเป็นจะต้องหยุดการขายของหน้าไร่ไปก่อนนะคะและก็ไม่รู้ว่าจะหมดเชื้อเมื่อไหร่นะคะก็เลยตัดสินใจรื้อร้านที่ทําด้วยไม้นะคะกลับมาบ้านนะคะเพื่อเอามาทําประโยชน์อย่างอื่นได้นะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูการย้ายแล้วก็เอามาอนุบาลไว้ในเข่งหรือในตะกร้าก็ได้นะคะแล้วก็จะมารอลุ้นกันอีกทีนึงนะคะว่าเขาจะรอดหรือจะล่วงนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่วงพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ